สูงเนินบ้านฉันครับเราอยู่ที่งานส้มโอของดีอำเภอสูงเนินอยู่กับเกษตรอำเภอครับส้มโอวันนี้ประกวดมีกี่พันครับสวัสดีค่ะจากสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนินนะคะวันนี้เรามีการประกวดส้มโออยู่2สายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่1คือขาวน้ำผึ้งกับสายพันธุ์ที่2คือทองดีตอนนี้เรายืนอยู่กับท่านคณะกรรมการแล้วก็น้องๆจัดงานนะคะตอนนี้เราได้ผลการประกวดแล้วและนี่คือที่1นะคะที่1ทั้ง2สายพันธุ์เลยจากสวนอะไรเอ่ยค่ะสวนขวัญใจยายแอ๋วค่ะสวนใจยายแอ๋วอยู่ไหนสวนยายแอ๋วตำบลโพธิ์ราชค่ะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมสวนยายแอ๋วเลยอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ตรงล็อกที่10ค่ะวันนี้มาขายอ๋อมาขายด้วยสวนเราอยู่ตรงไหนสวนเราอ่ะอยู่หัวบึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมสวนกันสวนยายแอ๋วนะครับไหนอันไหนเอ่ยนี่ครับที่หนึ่งนะครับสองอันเลยอันเดียวใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้พันขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งนะครับเกณฑ์ตัดสินเรามีอะไรบ้างครับเกณฑ์ตัดสินโดยหลักก็จะมีอยู่สองอย่างก็จะมีลักษณะภายในกับลักษณะภายนอกนะคะลักษณะภายนอกนี่เรา40คะแนนกับภายใน60คะแนนอ๋อภายนอกเราก็ให้ด้วยรูปทรงของรูปทรงความสม่ำเสมอแล้วก็จะต้องไม่เป็นผิวต้องสวยค่ะไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็ถ้าลักษณะภายในก็พูดถึงความหวานเรามีการวัดปริกได้ชิมไหมได้ชิมได้ชิมด้วยค่ะตลอดวัดปริมาณน้ำน้ำตาลใช่เขาเรียกวัดปริมาณความหวานเกิดสวนโคกกับสวนทุ่งอย่างเงี้ยมันน้ำเยอะกับน้ำน้อยมันจะไม่เสียเปรียบกันเหรอมันอยู่ที่การบริหารจัดการค่ะของเจ้าของสวนค่ะอ๋อครับใช่ไม่มีเกณฑ์ใช่ไหมเราดูถ้าสวนโคกเนี่ยข้อหนึ่งคือเขาจะมีบรรยากาศของความแห้งแต่ว่าถ้าให้น้ำไม่พอลูกมันก็อาจจะเล็กอาจจะขมอ๋อจอกขมใช่ค่ะแต่ถ้าทุ่งน้ำเยอะมันก็เยอะก็จะจืดมันจะจืดนะอ๋อแต่ของต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อันนี้นะครับพรีเซนต์หน่อยอันนี้คือรางวัลชมเชยที่อันนี้ของไหนครับเนี่ยตอนเราให้กี่รางวัลอันนี้เราให้5รางวัลนะคะ5รางวัลที่1ก่อนดีกว่าที่1ก่อนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายที่1ที่1เป็นของนายวินัยปะสันเทียค่ะตำบลโค้งยางโค้งยางนะครับส่วนโค้งยางที่2เป็นของวันวิสาพอสูงเนินค่ะอันนี้โค้งยางเหมือนกันโค้งยางที่ทองดีนะครับทองดียุพินที่3เป็นยุพินค่ะยุพินตำบลโคราชอันนี้ตำบลโคราชนะคะพี่เซลีวีรนัทเอาอยู่มาข้างหน้าเลยก็ได้พรีเซนต์เลยวีรณัฐสันสินปรีจากบุงขี้เหล็กค่ะอันนี้บุงขี้เหล็กค่ะที่5เป็นของปฐมทับสูงเนินตำบลโคราชอันนี้ทุกรางวัลนี่รับจากผู้ว่าไหมครับผู้รางวัล1ถึง3จะได้รับรางวัลจากเฉพาะที่1จะได้รับอันนี้จะของสวนเดินมาใกล้ๆส้มโอหน่อยหน้าเหมือนกันเลยนะครับส้มโอจะของสวนอันนี้คุณอะไรเอ่ยเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวเจ้าของสวนชื่อปฐมทับสูงเนินค่ะปฐมทับสูงเนินต้องดีนะครับที่2ใครเอ่ยที่2ค่ะที่3ที่4ที่2รายชื่อที่2มันธนาอ๋อที่2ของป้ามันธนาค่ะมันธนาตำบลตำบลนนท่านนท่าค่ะนนท่าเสียแชมป์ไปแล้วนะครับปีที่แล้วนนท่าที่1เนาะนนท่าที่1ครับส่วนที่3เป็นของนายอลงกฎสุวรรณดวงค่ะอันนี้ของกุจิกุจิกครับปีนี้มาแรงมาแรงรางวัลชมเชยเบอร์2ได้แก่นางยุพินบูรพาชนค่ะตำบลโคราชโคราชนะครับแล้วก็ชมเชยสุดท้ายคือชมเชยสุดท้ายคือนายวีรนัทสันฉิมพลีค่ะจากตำบลบุ่งขี้เหล็กสรุปแล้วครบแล้วเนาะครบแล้วค่ะครบแล้วสำหรับเกษตรมีอะไรฝากไหมครับสำหรับปีหน้าสำหรับการเตรียมตัวในการประกวดส้มโอก็อันดับแรกที่ขอบคุณคณะกรรมการนะคะวันนี้เรามีคณะกรรมการจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจากพาณิชย์จังหวัดจากส่วนหอการค้าจากสำนักงานจังหวัดนะคะแล้วก็มีของอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็มีของสำนักงานเกษตรจังหวัดเราคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นครบทุกด้านนะคะแล้วก็ปีนี้ส้มโอด้วยสภาพมันค่อนข้างแล้งก็อาจจะจำนวนส่งน้อยนิดนึงแมงวันทองเยอะใช่ด้วยค่ะเราแก้ปัญหายังไงเอาคุยเรื่องแมงวันทองสักนิดนึงแล้วกันทีนี้เรื่องแมงวันทองเนี่ยตอนนี้ชาวสวนคงจะต้องใช้ตัวเบสกับตัวล่อไปก่อนที่สีเหลืองที่มาจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันจะเป็นเราสามารถซื้อที่ร้านค้าได้ว่าขอสารเบสล่อแมงวันทองได้นะคะแก้ปัญหาประมาณสัก 70% ได้ไหมต้องถ้า
70 80ให้หายเลยคือเราต้องใช้ทั้งสวนแล้วก็ช่วยกัน 2-3 สวนที่ติดกันเห็นเห็นคนนั้นผมไปเยี่ยมสวนลุงมนเค้าก็ใช้ต้นเบญเยอะเลยใช่ค่ะใช่ครับผมกล่าวเกษตรกรนิดนึงแล้วกันครับสําหรับการเตรียมตัวปีหน้าอ่ะปีหน้าขอให้พี่น้องเตรียมตัวเพราะว่าปีนี้เนี่ยคือปีที่แล้วแชมป์อาจจะเป็นคนนึงปีนี้ก็จะเป็นแชมป์อีกคนนึงนะคะฉะนั้นเรามีโอกาสทุกคนมีโอกาสขอให้เตรียมตัวในการบริหารจัดการสวนถ้ามีสนใจวิธีการเทคนิคต่างๆก็สามารถไปชมสวนที่ไหนที่หนึ่งได้หรือว่ามีอะไรก็มาที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุราษฎร์ธานียินดีเนาะค่ะยินดีขอบคุณท่านครับขอบคุณมากนะครับกับการประกวดส้มโอทุกคนเลยนะครับสุนันท์บ้านฉันนะครับโอเค